ผมมี Toyota Tiger มาให้ดูกันอีกคันนึง Toyota Tiger นี่เป็นรถที่ผมรีวิวบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับรีวิวไปแล้วหลายคันแต่ถ้ารถน่าสนใจรถสวยคอนเซปต์ดีก็คงจะไม่เบื่อกันนะครับวันนี้เป็น Toyota Tiger ผลงานของอู่ช่างเอ็มแม่กองเอ็มสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมเอ็มแม่กองครับหาโอกาสมาหลายครั้งครับนะว่าจะมารีวิวผลงานของอู่ช่างเอ็มแม่กองครับวันนี้เพิ่งมีโอกาสได้มารีวิวครับยินดีครับแล้วก็เดี๋ยวจะขอตามเก็บอีกหลายๆคันได้ครับยินดีครับก่อนหน้านั้นก็จะมี D-Max D-Max มี Ford Ranger ตัวเก่าใช่ Ford Ranger ตัวเก่า Ford Ranger ตัวเก่านี่ก็ภูเก็ตอ๋ออันนั้นไกลหน่อยไกลหน่อยไกลหน่อยครับผมนะแต่ D-Max นี่ไม่ไกลใช่ไหมครับไม่ไกลครับอยู่ประมาณสมุทรปราการD-Max คันนั้นเป็นเรียกว่าฟูลออปชั่นคันหนึ่งได้ไหมก็ประมาณหนึ่งครับประมาณหนึ่งนะไม่ถึงขนาดว่าเยอะขนาดนั้นแต่รูปทรงค่อนข้างจะแบบแตกต่างจากคนอื่นดูมันสวยมากนะฮะดูแบบหล่อมากใครหลายๆคนไม่ค่อยเห็นดีแม็กทรงแบบนี้เท่าไหร่ใช่ครับนะฮะเดี๋ยวมีโอกาสนะคงได้รีวิวให้ดูกันแล้วก็คันล่าสุดครับนะที่ผมพาไปดูที่อู่เมื่อกี้ครับก็ดีแม็กอีกเหมือนกันดีแม็กเหมือนกันครับมาคุยถึงตัวToyota Tigerคันนี้ก่อนรถคันนี้เป็นรถที่ต้องการแต่งแบบสไตล์ออสเตรเลียแต่ในความรู้สึกของเราจะเป็นออสเตรเลียแบบว่าเตี้ยใช่ไหมครับจะยก2ในออสเตรเลียจะโดนบังคับแบบว่าโดนบังคับด้วยความสูงล้อจะไม่ใหญ่แต่เจ้าของต้องการแบบเป็นออสเตรเลียที่เข้าไปแข่งในมาเลหรืออินโดในยุคนั้นจะมีถ้าถอยหลังเข้าไปในยุคนั้นมันจะมีรถที่ในเมืองไทยเข้าไปแข่งในประเทศมาเลอยู่ในปีหนึ่งชุดแต่งของเขาก็จะกลายเป็นแบบพวกกันชนแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับสไตล์แบบนี้เจ้าของอยากได้อารมณ์แบบคอนเซปต์ออสซี่แต่เป็นแนวทางแต่งที่มีสตอรี่หน่อยใช่นะก็คืออ้างอิงในเรื่องของการแข่งรถแข่งยุคนั้นใช่ครับที่แต่งในสไตล์ออสซี่แล้วเอาไปแข่งรายการออฟโรดรายการหนึ่งที่มาเลเซียใช่ครับมาเลเซียครับที่คนไทยเข้าไปปาแชมป์ในฝั่งนู้นอ๋อครับแต่ตอนนั้นเป็นไมตี้แต่เจ้าของมีไทเกอร์อยู่ใช่ครับนะครับพอเจ้าของมาบอกอย่างเงี้ยมาคุยแบบนี้นะครับเอ็มมีภาพในหัวหรือว่ารู้อยู่แล้วไหมครับว่ารถยุคนั้นมันเป็นยังไงเรารู้อยู่แล้วด้วยความว่าตัวเองตัวผมเองก็ศึกษาในเรื่องนั้นมาหลายทางแต่ทีนี้มันรู้อยู่แล้วว่าต้องทำรถแบบประเภทไหนก็เลยคิดกันเลยก็คือหมายความว่าเข้าใจกันงั้นก็ไม่ยากสิครับไม่ยากครับไม่ยากแต่มันจะยากอีตรงที่เราหาของใส่ไทเกอร์นี่แหละอ๋อเอ้าก็กันชนทรงแบบนี้เราก็เห็นกันอยู่แล้วใช่เห็นก็มีทั่วไปถ้ามองทั่วไปมันจะเหมือนคล้ายกันหมดครับต้องใช้คําว่าคล้ายนะแต่ในพาร์ทที่เบิกหรือว่าในรุ่นในแต่ละรุ่นน่ะก็จะแตกต่างกันไปมีความแตกต่างกันเราต้องจับในรุ่นนั้นเอามาใส่ให้มันเข้ารูปมากที่สุดคือกันชนแบบนี้เราเห็นกันโดยทั่วไปใช่ครับแต่ว่าถ้าพูดถึงกันชนทรงนี้สำหรับไทเกอร์ครับนะจะหายากจะหายากหายากมากแล้วก็มีไม่กี่ตัวในไทยอ๋อความยากไอ้เรื่องจัดทรงนี่ไม่ยากหรอกใช่ครับแต่ยากตรงหาของอุปกรณ์ให้ตรงยุคใช่จัดทรงก็ยากในระดับนึงครับเพราะมันเป็นรถที่หมอบเกียร์เตี้ยเตี้ยฝั่งคนอื่นเป็นแนวหมอบใช่นะฮะเอาเราคุยกันถึงเรื่องทรงรถเรื่องบอดี้รถก่อนครับเรื่องชุดแต่งเนี่ยฮะครับจะตรงยุคเนี่ยต้องมีอะไรบ้างครับจะถ้าตรงยุคก็ช่วยง่ายก็มีกันชนหน้า ARB วิน82ไฮไลท์สุดคือไฟหน้า IPF ที่มีน้อยมากณตอนนี้ IPF ผมไม่ได้เห็นนานมากใช่ครับก็คือถ้าเกิดว่าใครที่อยู่พูดง่ายว่าพี่ๆที่เล่นรถในยุคนั้นอะถ้าเห็นรถทรงนี้ก็จะรู้สึกถึงวันเก่าๆแน่นอนครับนี่คือวันเก่าๆการชนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าจะต้องหาโตต้าไทเกอร์เท่านั้นเอ็มบอกว่าโตต้าไทเกอร์ก็จะมีบอดี้ที่ต่างกันอีกใช่ครับในแต่ละตัวในแต่ละตัวก็จะมีตัวไทเกอร์ตัว 5L ครับไทเกอร์ตัว 5L มาปุ๊บแล้วระหว่างก้ำกึ่ง 5L ไทเกอร์กับ D4D มันจะมีช่วงรอยต่อช่วงนั้นอะToyota Tiger เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ 5L ใช่ KZ ใช่ไหมและ D4D มันไม่ได้ต่างกันแค่เครื่องเหรอมันต่างกันที่หน้ากระจังอ๋อบอดี้ก็ต่างกันด้วยใช่บอดี้ก็ต่างกันเพราะนั้นการชนมันไม่ได้ว่าจะใช้ด้วยกันได้ใช่ครับแล้วคันนี้เป็น Tiger ตัวไหนครับคันนี้เป็นตัว Tiger ตัวที่เป็น 5L
ที่ขึ้นมาเป็น D4D กันชนนะครับชนตัวนั้นเป็นรอยต่อแก็บนั้นมันก็เลยมีตัวจำนวนตัวที่น้อยมากครับเห็นบอกว่าหาอยู่หลายเดือนมากใช่ครับหลายเดือนความยากมันอยู่ตรงนี้ก็ไม่ใช่แค่กันชนก็จะมีไซส์เลี้ยวอย่างไซส์เลี้ยวก็จะเป็นถ้าเป็นไซส์เลี้ยวของ D4D ทั่วไปก็จะมันจะฟ้างครับระยะตรงนี้มันจะฟ้างแต่นี้เราต้องพยายามหาเพื่อให้แนบกับตัวรถมากที่สุดอันนี้ก็คือโจทย์ที่ยากที่สุดมันจะมีระยะแนบที่เท่ากันมาตลอดไปทั้งสน็อกเกิลอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็กล่องใช้กล่องปีเนียมต้องมีกล่องแบบนี้ด้วยใช่ครับในยุคนั้นก็จะมีกล่องแบบนี้ติดไปด้วยนะครับแล้วก็กันชนท้ายกันชนท้ายนี่ก็ยากเพราะกันชนท้ายในเจนนั้นก็จะมีหลายตัวมากครับมีทั้งตัว LN106 ตัว LN ตัว Mighty แล้วก็ตัว D4D มันจะมีรอยต่อระหว่างกันเราเอามาจับมาใส่กันแทบจะต้องมาสั่นเห็นบอกว่าที่ได้มานี่ก็ไม่ได้ว่าตรงรุ่นเป๊ะๆเสียทีเดียวไม่ตรงครับไม่ตรงเลยครับต้องมาปรับในเรื่องของจุดยึดใช่ครับปรับกันเราได้มาทั้งชุดเลยมั้ยครับกันชนหน้าไซส์เลียวกันชนหลังได้มาทีละตัวครับมันลุ้นกันทีละตัวเพราะว่าในแต่ละตัวมันจะไม่เข้ากันเราก็เอามาแล้วก็ประยุกต์อ๋อประยุกต์ใส่เอาครับครับครับแต่กระบะนี้ไม่ใช่กระบะเดิมของมันนะกระบะไม่ใช่ครับนี่แหละครับคือกระบะออสซี่ที่เรารู้จักกันครับต้องเป็นกระบะมีคอใช่ครับฝาท้ายก็จะเป็นแบบนี้นะใช่ครับฝาท้ายไทเกอร์บ้านเราจะเป็นมือเปิดกลางใช่ครับนะแต่ระยะเท่าเดิมใช่ไหมครับระยะกระบะเป็นระยะเท่าเดิมระยะเดิมที่เอามาใส่กันได้ลงตรงๆระยะเท่ากันใช่ครับอ๋อมีนี่ด้วยมีปอตสปอตไลท์ข้างหลังด้วยอันนี้ก็หายากอีกตัวหนึ่งรวมทั้งล้อยางล้อก็จะเป็นลายนี้ที่เอาเข้าไปใช้ในสมัยนั้นลายนี้เลยแล้วยางหายากไหมยางก็เป็นลายนี้หายากไหมตอนเนี้ยตอนล้อเหรอครับล้อน่าจะไม่ยากเท่าไหร่ล้อกับยางไม่ยากเท่าไหร่อ๋อครับยังมีอยู่ใช่ครับขอสเปคล้อกับยางหน่อยครับสเปคล้อแม็กก็เป็นขอบ16หน้ากว้าง6นิ้วส่วนยางก็เป็น36นิ้วไซแม็กครับยางหน้ากว้างอยู่ที่12นิ้วครับอ๋อก็ไม่ได้ใช้ยางหน้ากว้างนะใช่เขาจะต้องบีบหน้ายางเอาไว้ทรงรถก็ดูเพียวๆหน่อยใช่ครับความสูงตัวรถอยู่ประมาณเท่าไหร่นะความสูงตัวรถถ้าเทียบเท่ากับว่าไทเกอร์ใส่ชุดยก4นิ้วครับอ๋อยก4นิ้วอันนี้ก็ไม่เป็นออสซี่สิเนี่ยใช่ไม่ใช่แล้ว แต่ถ้าดูจากภายนอกก็จะคล้ายออสซี่ก็จะมีไฟตาลึกกระจังหน้าเป็นสีเทาที่ไม่ใช่โครเมียมจากบ้านเราอ๋อพอรวมกันแล้วมันจะเหมือนออสซี่แต่จริงๆแล้วมันจะไปผิดกันที่ช่วงล่างกับล้อยางเดิมช่วงล่างของไทเกอร์จะเป็นปีกนกปีกนกใช่ครับตอนนี้เป็นยังไงครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นจากปีกนกเป็นข้างหน้าเป็นคานแข็งคอยสปริงของ VX80 ที่ยังใช้เผาเดิมเผาสแตนดาร์ดเพราะว่าอยากให้คงเป็นคอนเซ็ปต์รถเดิมๆไว้ก่อนในยุคนั้นข้างหลังก็จะเป็นคาน VX ใช้แหนบครับก็คือวางคาน VX ทั้งหน้าหลังใช่ VX80 ใช่ครับแต่ข้างหลังยังเป็นแหนบนะครับข้างหน้าคอยสปริงครับก็งานก็จะเป็นสไตล์ของเอ็มแม่กองใช่ครับถ้าถามว่าสไตล์งานเป็นยังไงสไตล์งานจะเป็นออกแบบให้กับลูกค้าซะส่วนใหญ่ลูกค้าจะมาเราจะมาดีไซน์รถให้กับลูกค้าว่าลูกค้าตั้งไว้ว่าต้องการรถแบบไหนเราก็จะมาช่วยกันดีไซน์รถออกไปหมายถึงว่างานของเอ็มแม่กองจะเป็นค่อนข้างจะเป็นเฉพาะคันใช่ครับคันต่อคันคุยกับลูกค้าเป็นงานสร้างเฉพาะคันเลยใช่ครับนะว่าลูกค้าอยากได้แบบไหนใช่ผลงานแต่ละคันนี้ค่อนข้างโดดเด่นนะค่อนข้างสวยค่อนข้างสวยอันนี้ไม่ได้อวยชื่นชมเพราะชื่นชอบผลงานจริงๆนะครับแล้วในส่วนของเครื่องล่ะครับทำอะไรไหมครับเครื่องก็เป็นเครื่องที่เป็นบล็อกใหญ่เป็นบล็อก 15B อ๋อขอดูห้องเครื่องหน่อยครับได้ครับเดิมมาเป็นเครื่องอะไรนะครับเดิมมาเป็นเครื่อง D4D 3,000 ครับเกียร์ออโต้ D4D แล้วก็เปลี่ยนเครื่องเอ็มก็จัดการเรื่องเครื่องให้ด้วยใช่ครับโอ้ 15B กับ Toyota Tiger เป็นยังไงบ้างครับก็แหมแน่นเปรี้ย
แน่นเปรี้ยใช่ครับแต่กำลังแต่สร้างกำลังม้าได้มหาศาลแน่นเปรี้ยนี่ถึงขนาดต้องทุบไหมครับทุบแน่นอนครับไอ้ผนังห้องเครื่องเนี่ยนะใช่ทุบครับทุบไปสักกี่นิ้วได้ครับประมาณอันนี้ไม่แน่ใจว่ากี่นิ้วแต่ให้มันยันกับหม้อน้ำได้แบบคือให้หม้อน้ำมันลงได้ครับข้างหลังเนี่ยดูแน่นทุบไปแล้วนะดูแน่นอยู่แต่ข้างหน้านี่ดูไม่แน่นเท่าไหร่นะใช่ครับเราต้องให้มันมีทั้งเซอร์วิสได้มีระยะหม้อน้ำที่ถูกต้องด้วยอืมดีครับเพราะว่าเวลาล้วงเซอร์วิสหน้าเครื่องเนี่ยได้ครับนะดูไม่อึดอัดนะครับดูไม่แน่นไปมือเข้าได้ครับน้ำหนักเครื่อง15บีเยอะไหมฮะถามจริงก็ถ้าเทียบกับวีโก้อันนี้ผมไม่เคยชั่งนะแต่เอาความรู้สึกรู้สึกว่าจะหนักฝ่าแน่นอนเพราะมันด้วยความใหญ่ของเขา15บีนี่มันเครื่องกี่ลิตรนะ4,000 ขึ้นไปครับครับเพราะว่าใน 15B ก็จะมีในมีหลายรุ่นมากครับเทอร์โบใช้ของอะไรครับเทอร์โบใช้เป็นเทอร์โบ07ครับ07เป็นสูตรของทั้งอู่หรือเปล่าฮะก็ประมาณนึงครับ เพราะว่าก็แล้วแต่ว่าลูกค้าชอบตีนต้นตีนปลายอะไรเงี้ยเราก็ครับใส่เข้าไปอันนี้เป็นข้อเล็กหรือข้อใหญ่ข้อ 15B ข้อเล็กครับข้อเล็กใช่เดิมทีไม่ใช่เครื่องตัวนี้เดิมทีไม่ใช่เครื่องเทอร์โบเป็นเครื่อง NA ใช่ครับนะแล้วก็มาแมทกับเทอร์โบตัวนี้ใช่ครับนะครับได้กี่แรงม้าครับตอนนี้ยังไม่เคยวัดเลยแล้วลองขับแล้วเป็นยังไงฮะก็ตอบสนองดีครับตอบสนองดีทั้งต้นทั้งความเร็วปลายใช่ครับเฟืองท้ายใช้เบอร์อะไรครับเฟืองท้ายใช้เบอร์10C1ครับเป็นเฟืองเดิมของ VX80 อ๋อเฟืองให้หนักไว้ก่อนพอกำลังเครื่องเขาสามารถชุดไปได้อยู่แล้วครับโอ้โหน่าจะเหลือสบายๆเหลืออยู่แล้วเพราะว่าเดิมทีเขาเป็นเครื่องที่อยู่ในบอดี้รถที่น้ำหนัก 3-4 ตัน6ล้อใช่แล้วตอนนี้เขาแบกน้ำหนักแค่ตันไปปลายหรือ2ตันแค่นั้นเองมันเป็นอะไรที่แบบว่าเขาไม่มีพิลอตเยอะมากประมาณเขาก็สบายแล้วมีปรับแต่งอะไรไหมครับตัวเครื่องตัวเครื่องก็มีทำปั๊มอ๋อแต่ไส้ในไม่ได้ทำอะไรไส้ในไม่ได้ทำครับครับเน้นจะเน้นเหนียวส่วนใหญ่อ๋อโอ้แค่นี้ก็เหลือแล้วนะครับแค่นี้ก็พอแล้วนะครับจบยังครับมีรายละเอียดอะไรที่จะต้องเก็บอีกไหมครับตอนนี้ก็มีเก็บนิดๆหน่อยๆถ้าถามว่าส่วนรวมแล้วคือจบแล้วรถคันนี้แต่เจ้าของไม่ได้รับรถเจ้าของบอกผมยังอยากให้มันอยู่กับอย่างนี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็กลัวคงเอาไปแล้วคงมันจะเลอะเทอะหรือว่าบูบี้อะไรอย่างเงี้ยเวลาเข้าป่าถ้าถามอันนี้ถามเผื่อคนใช้ Toyota Tiger ครับอยากจะอยากจะแต่งรถบ้างอยากจะเอารถของตัวเองมาแต่งถ้าพูดถึงไม่ต้องพูดถึงว่าคอนเซปต์ออสซี่อ่ะแต่อยากได้สเต็ปแบบเนี้ยอย่างที่เอ็มทำไปหลายๆคันก็คือจะเป็นสเต็ปแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นสเต็ปแบบนี้เลยช่วงล่างข้างหน้าสปริงข้างหลังแนบครับก็คือเน้นใช้ถนนดำแล้วก็เข้าป่าได้วิ่งดีในถนนดำแล้วก็เข้าป่าก็สมบูรณ์สมบันล้อยางที่เซตไปเนี่ยครับมีเบอร์อะไรบ้างครับส่วนมากจะเป็น36 35 35 36 37แล้วตอนนี้ก็เรายังมี38ขึ้นมาอีกคันนึงครับที่กำลังทำอยู่คือพื้นฐานช่วงล่างเนี่ยประมาณนี้แหละใช่ครับแต่ก็มาว่ากันในเรื่องล้อยางใช่ครับแล้วก็ชุดแต่งใช่อะไรเงี้ยชุดแต่งก็จะเป็นงานสร้างก็ได้งานทั้งงานสร้างแล้วก็งานจับใส่แล้วแต่ลูกค้าจะชอบแบบไหนครับความคิดเห็นในมุมของช่างในมุมของคนทำโตต้าไทเกอร์เป็นยังไงบ้างครับในความรู้สึกผมนะถ้าผมเห็นเขาบ่อยๆแล้วผมก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่ายังมีลูกเล่นได้อีกยังมีลูกเล่นได้อีกเยอะในตัวไทเกอร์อย่างลูกเล่นก็คือยังมีการตัดตูดให้สั้นเข้าไปอีกจะเปลี่ยนทรงลูกเล่นหรือว่าจะเป็นทั้งสีในตัวรถหรือว่าพวกบันไดข้างกันชนท้ายไส้เลียวอะไรเงี้ยมันจะเปลี่ยนลุครถทันทีล้อยางก็จะเปลี่ยนลุครถทันทีครับเป็น Toyota Tiger ที่เอามาให้ดูกันอีกคันนึงกับคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจและตัวรถที่สวยและลงตัวแบบนี้นะครับวันนี้ขอบคุณเอ็มมากครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ